H T F L T F ก็คือ Higher Time Frame หรือว่า Time Frame ใหญ่ V S Lower Time Frame ก็คือ Time Frame เล็กนะครับวคือว่าการดู Time Frame ใหญ่ไป Time Frame เล็กหรือ Time Frame เล็กไป Time Frame ใหญ่อะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้ก่อนอื่นเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดในการอ่านแท่งเทียรและเข้าเทรดได้นะฮะคือ เราจะต้องฝึกในเรื่องนี้ด้วยครับในเรื่องของการอ่านจากไทม์เฟรมใหญ่ไปไทม์เฟรมเล็กหรือจากไทม์เฟรมเล็กไปไทม์เฟรมใหญ่ให้เป็นนะครับอย่างเช่นไทม์เฟรมเดลี่คือไทม์เฟรมใหญ่ไทม์เฟรมเล็กคืออะไรครับสี่ชั่วโมงไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงคือไทม์เฟรมใหญ่ไทม์เฟรมเล็กคือ1ชั่วโมง1ชั่วโมงคือใหญ่30นาทีคือเล็ก ไล่ไปเรื่อยครับมันก็จะลดลงไปเลเวลหนึ่งหรือเพิ่มขึ้นไปเลเวลหนึ่งนั่นเองนะครับประมาณนี้ทีนี้ต้องดูควบคู่กับโครงสร้างแท่งเทียน lower low lower high 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 low ด้วยซึ่งถามว่าตรงนี้จะฝึกดูยังไงนะครับมันก็ต้องฝึกอย่างเดียวไม่มีทางลัดนะครับเรามาฝึกวิเคราะห์กันไปด้วยกันนะครับสมมุติตรงนี้เออบางคนไม่เข้าใจว่าเออแล้วฝึกเพื่ออะไรนะครับฝึกเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจได้ว่าอ๋อ ถ้าไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยมันโชว์โครงสร้างมาแบบนี้มันโปรพื้นฐานมาว่าตรงเนี้ยราคาเนี่ยมีแรงขายเยอะมีไส้แท่งเทียนไว้กราฟเท่งนัดไปนี่จะลงต่อเราก็ต้องไปหาจุดเข้าเทศใน i ท e f เฟรมเล็กนั่นเองนะครับนี่คือความสําคัญของมันเราหาทิศทางแนวทางจากไทม์เฟรมใหญ่แต่ไปหาจุดเข้าเทศจากไทม์เฟรมเล็กนั่นเองนะครับนี่ความสาคัญของไทม์เฟรมใหญ่ไปไทม์เฟรมเล็กเนาะพันะรตรนก็ต้องฝึกด้วยนะครับในส่วนของตรงนี้ ผมมีกราฟสี่ชั่วโมงให้สี่ชั่วโมงแท่งนี้เราเลเรามาอ่านกันก่นกอนทีละจุดนะครับจุดเปิดราคาอยู่ตรงไหนให้เวลาคิดในใจแต่ผมเฉลยให้นะครับจุดเปิดราคาคืออยู่ข้างบนนะจุดเปิดราคาอยู่ตรงไหน,นครับให้เวลาคิดในใจอยู่ข้างล่างตรงนี้ข้างล่างนี้ได้ไหมได้ครับเหมือนกันแหละผมมาชี้ฝั่งขวาเฉยจุดสูงสุดของราคาคือตรงไหนครับ ด้วยความที่ว่ามันไม่ได้มีไส้แบบนี้จุดสูงสุดราคาเนี่ยมันเลยอยู่แค่นี้แต่ถ้ามีไส้ครับจุดสูงสุดราคาก็คืออยู่ตรงที่ไส้ข้างบนมาอยู่นั่นแหละเพราะตรงนี้ครับจุดสูงสุดราคาก็คือจุดเปิดที่มันเปิดนั่นแหละจุดต่ําสุดคือตรงไหนครับนี่จุดต่ําสุดถ้าไส้มาอยู่ตรงนี้จุดต่ําสุดก็คืออยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือการอ่านไทม์เฟรมเดียวแต่มันง่ายไปครับชิดไม่ง่ายครับต้องมาดูหลายไทม์เฟรม สี่ชั่วโมงหนึ่งแท่งจะมีหนึ่งชั่วโมงทั้งหมดกี่แท่งครับจะมีทั้งหมดสี่แท่งแบบนี้เรามาไล่กันจุดไหนเป็นจุดไหนนะครับจุดเปิดราคาจุดนี้คือตรงไหนครับผมให้เวลาคิดในใจนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราคิดตรงกันไหมนะครับนี่ครับจุดปิดราคาตรงนี้คือตรงไหนตรงนี้หรือเปล่า ตรงนี้หรือเปล่าหรือตรงนี้คําตอบคือตรงนี้นะครับจุดปิดราคาจุดต่ำสุดของราคาคือตรงนี้ครับนี่จุดสูงสุดของราคาตรงนี้นะฮะตรงนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วไซพวกนี้มันคือตรงไหนมันก็คือระหว่างเนื้อเทียนแต่ว่าเราจะไม่เห็นครับเพราะอะไร เพราะมันถูกมัดรวมกันกลายเป็นสี่ชั่วโมงแท่งเดียวแล้วนะครับเอาแค่นี้ก่อนตรงนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจพิมพ์หนึ่งนี่คือการเบรกดาวลงมาง่ายๆนะครับแบบเรียบง่ายไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมันง่ายเพราะอะไรเพราะผมชี้ให้แต่ถ้าผมไม่ชี้เองงงฮนระอยากจัดคา์ตแบบว่าไพรเวทมากอันนี้นอกเรื่องนิดนึงเพราะว่าจะได้มีชี้ให้ทำตรงนั้นเลยจะได้เห็นว่าเข้าใจกันไหมนะครับแต่นั่นเป็นเรื่องของอนาคตนะ ไฮเออร์ไทม์เฟรมเรามาฝึกกันนะครับสี่ชั่วโมงไปทรงแบบนี้หนึ่งชั่วโมงผมให้เวลาจินตนาการเลยนะหน้าที่ของเราต้องจินตนาการครับให้เวลาคิดสิบปีไปเลยเวอร์ไปประมาณสิบวินะครับสี่ชั่วโมงแท่งนี้หนึ่งแท่งถ้าเราจรินตนาการออกมาเป็นหนึ่งชั่วโมงจะได้กี่แท่งครับสี่แท่งถูกไหมแล้วสี่แท่งต้องหน้าตาประมาณไงให้เวลาคิดนะครับคิดเล่นในหัวผมให้สิบวิ เฉลยนะครับนี่ถ้าบางคนคิดได้ไม่เป๊ะไม่เป็นไรที่ผมคิดได้ในหัวคือแบบนี้ครับอันนี้คือที่ผมคิดได้แต่ไม่เป๊ะไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ซีเรียสมากนี่ที่ผมคิดได้นะไม่ได้เหมือนกันไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันเป็นได้หลากหลายรูปแบบนะครับแต่นี่คือการาฟที่มันทําที่มันเฉลยมานะครับแบบนี้จุดนี้ครับ คือจุดไหนระหว่าง1 2 3และ4จุดนี้นะคือตรงไหนครับ1 2 3และ4อันนี้เหมือนทำแบบทดสอบอ่าผ่านนะว่าจุดแรกผ่านนะครับจุดสูงสุดราคาผ่านจุดเปิดราคาครับถัดมาจุดนี้คือตรงไหน1 2 3แล้ว4 5 1 2 3 4 5 ุดนนี้นะ,ะม,มีหลากหลายเสียงฮะมีหนึ่งก็มีมีสี่ก็มีสองก็มีสามไม่มีนะห้าก็มีครับเอ่าแล้วสิคำตอบคืออะไรครับจุดเราต้องมาดูครับคพี่ จุดเปิดราคาเท่นี้ตรงไงครับตรงที่ผมชี้ใช่ไหมหนึ่งคือใช่สองคือไม่ใช่ครับจุดเปิดราคาของแนงขาลงใช่ไหมใช่นะฮะนี่คำถามคือไอ้สี่ชั่วโมงแท่งนี้มันเปิดจุดไหนจุดนี้ถูกไหมครับเพราะนั้นจุดเปิดราคามันคือตรงไหนครับมันก็ต้องคือตรงนี้นั่นแหละ เพราะมันคือแท่งแรกของแท่งนี้ครับราคาเปิดตรงนี้ปุ๊บก็คือจุดที่สี่ชั่วโมงเปิดปับ๊บนั่นแหละนะครับหนึ่งชั่วโมงเปิดตรงนี้ก็คือสี่ชั่วโมงเปิดนี้เพราะนี่มันคือการาฟเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกก็คืออะไรครับย้อนกลับมาสองครับคําตอบที่ถูกคือสองนะครับหลายหลายคนตอบไม่ถูกไม่เป็นไรครับเราค่อยๆฝึกไปนี่มันยากนิดนึงผมว่าใจนะผมว่าใจเลยในมุมมองคนมือใหม่นะครับ จุดต่ำสุดของราคาตรงนี้คือตรงไหนครับระหว่างหนึ่งสองสามและสี่เอ้ยอันนี้ง่ายนะถูกถูกต้องครับถูกต้องสี่ครับอ่ะอาสุดท้ายแล้วยากนิดหนึ่งนะครับลูกเล่นลูกล้อน,นิดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้า จุดปิดราคาคือตรงไหนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่ตรงนี้อ่าเห็นไ,ไหมฮะเอ๊แต่ตอนมันเปิดราคาทาไมตอบไปไม่ถูกนะมันเปิดจุดนี้ครับมันเปิดแท่งนี้มันเปิดตรงนี้ตอนปิดครับมันก็ปิดตรงนี้แสดงว่าเข้าใจแล้วนะครับนี่คือการเบรกดาวลงมานะตอนนี้เข้าใจแล้วนะฮะเข้าใจพิมพ์งงเลข <c oughs> <c oughs> เข้าใจพิมพ์สามครับ เข้าใจพิมสามเจนนะมันจะไปแอดวานซ์ขึ้นแล้วนะฮะทีนี้ครับเราย้อนความกลับไปในเรื่องของวิกฟ l ลนะครับจำได้ไหมวิกฟิลคืออะไรครับคือการที่ราคาลงไปเติมเต็มไส้ถูกไหมตรงนี้จะเห็นว่าอะไรครับราคามีวิกให้ฟิลถูกไหมแต่วิกมันเล็กมากครับแต่รู้แลหละเฮ้ยมันน่าจะลงได้ด้วยความที่มันต้องการจะไปเติมเต็มไส้บวกการที่ว่า แรงขายมันก็มีนะครับให้จําไว้เลยว่าสี่ชั่วโมงเนี่ยเป็นไทม์เฟรมที่คอนเฟิร์มดีมากถ้าสี่ชั่วโมงแท่งนี้ใหญ่เป็นยังไงนะครับสี่ชั่วโมงแท่งถัดไปมโอกาสเป็นฉะนั้นถามว่าจริงไหมไปเปิดกราฟดูนะครับถ้าคุณพี่เจอสี่ชั่วโมงแท่งเนี้ยสมมติมันแท่งเนี้ยนะสี่ชั่วโมงมันใหญ่แบบเนี้ยแท่งถัดไปครับมันจะไม่น้อยหน้ามันจะประมาณเนี้ยครับอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าแต่มันก็ใหญ่พอที่จะให้เราสามารถทํากําไรได้คือต้องเข้าใจนะว่ากราฟสี่ชั่วโมงอันเนี้ยวิ่งแท่งหนึ่งเนี่ยประมาณ สี่สิบ50ปห้าสิบปนะครับเพราะนั้นแท่งนี้มันวิ่งขนาดนี้ก็ประมาณสามสิบปถามว่าจะเล่นไม่ได้เลยเหรอเล่นได้ครับเพราะนั้นให้จำไว้เลยว่าสี่ชั่วโมงแท่งนี้มันใหญ่ประมาณนี้แท่งถัดไปก็คงจะใหญ่เท่ากันประมาณนี้นะครับทีนี้ถามว่าเอ๊แล้วเราเล่นยังไงโค้ชเราเซลได้ไหมถ้าเราเซลตรงนี้เลยมันคือการมโนครับอย่างเซลไม่ได้เราต้องมาดูไทม์เฟรมเล็กลงไปเพื่อหาจุดเข้าเทรดเราว่าแหละว่า,วาเออสี่ชั่วโมงน่าจะลงแต่อย่าพึ่งครับมาดูไทม์เฟรมเล็ก หชั่วโมงจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีอะไรอ๋อไหมฮะอ๋อไหมอ๋อนะ <c oughs> ราคาเบรกเอาลงมานะครับบวกกับก,การที่อะไรครับมีแรงขายเยอะอย่าลืมนะครับเรื่องการอ่านแท่งเทียนแท่งนี้มีแรงขายเยอะนะครับมีโอกาสที่การาฟจะวิ่งลงได้แบบนี้ครับนี่บางคนไม่เข้าใจว่าทำไมมันลง อ่านแท่งนี้ครับระหว่านการที่ราคาเบรกเอาลงมานะครับและอันนี้เป็นคอนเซปต์เสริมเหมือนเดิมก็คือในเรื่องของแท่งกลืนกินอันนี้ผมไม่ได้มีสอนในคลรส์ไหนเลยนะครับแท่งกลืนกินก็คือแบบนี้ครับเราจะเรียกมันว่า e n g u l f i n g candle ไอค้คำว่า e n g u l f i n g เนี่ยมันแปลว่ากลืนกินนะครับฉะนั้นเนี่ย จะเห็นว่าแท่งเนี่ยครับเจ้าตัวเนื้อเทียนเนี่ยเขามีการกืนกินเนื้อเทียนสองแท่งก่อนหน้าหมดเลยมันหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าตอนนี้แรงขายมหาศาลมากมหาศาลจนที่ว่ามันกบแรงซื้อสองแท่งนี้หมดเลยครับก็เป็นตัวบอกบอกว่ากราฟมีแนวโน้มที่จะลงสูงนะครับเท่ากับว่าเทรดนี้มีคอนเฟิร์มทั้งหมดกี่อันเนี่ยคอนเฟิร์มแรกสี่ชั่วโมงเป็นอย่างนี้แท่งต่อไปจะลงต่ออันนี้คอนเฟิร์มที่หนึ่งเป็นการคาดเดา คอนเฟิร์มที่สองครับแนวรับทะลุแล้วนะครับเป็นเบรกเอาคอนเฟิร์มที่สามครับแท่งนี้แรงขายเยอะคอนเฟิร์มที่สี่ครับมีแท่งเกินกินแบบนี้นะแท่งเกินกินคือมันจะเป็นทรงแบบนี้ครับขยายความนิดหนึ่งสมมติการบินขึ้นเอ้ยแรงซื้อเยอะจริงแต่ว่าอยู่ดีปุ๊บแรงขายแบบนี้ครับจะเห็นว่าเออมันเกินกินสองแท่งก่อนหน้าหมดเลยหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าตอนเนี้ยแรงขายมันเยอะมาก แรงขายมหาศาลมากครับเยอะมากเสียจนว่ามันกินแรงซื้อสองแท่งก่อนหน้าหมดเลยครับกราฟก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้ไกลด้วยแบบนี้อันนี้คือฝั่งขาลงแต่ถ้าเป็นฝั่งขาขึ้นครับกราฟมันก็จะวิ่งลงก่อนวิ่งลงนี้ทีนี้มันก็จะมีแรงซื้อขเขมือบเข้ามาครับจะเห็นว่าเออมันกินสองแท่งก่อนหน้าหมดเลยครับหมายความว่าแรงซื้อมันมหาศาลมากเยอะเสียจนว่ามันสามารถที่จะขเขมือบสองแท่งก่อนหน้าได้เลยนะครับชั้นเบ่งชั้นใหญ่กว่ากราฟก็เลย วิ่งขึ้นแบบนี้นี่ฮะนี่คือคอนเซปต์ของ en en อ n แอนโกลฟ Can คนโดแบบฉบับฉับไวนะครับเอาเค่ okay, e n g u ก f i n g ก่อนเข้าใจไหมฮะเข้าใจพิมพ์สองครับแท่งเกินกินเข้าใจพิมพ์สองฉบับฉับไวนะครับประมาณนั้นเนาะท่าว่าคอนเฟิร์มที่สี่คืออะไรครับคือแท่งเกินกินแท่งนี้เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเทดนี้ สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่าที่ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าวล้วนนะครับอ่านไพ s e เซคชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บออกกกเเเลยยว่่าาถูมแตนนื้หี จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเเเป็็นนนทรดออ์ตตมััว้ง แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วๆนๆครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทแรกๆก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ r i c e action เท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราสับเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาว่ เมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหานในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหานในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเอง แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะ อาทิตย์เดียวนะครับกำไร3 0 0แสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก็มีเพราะเป็นเรื่องปกติในการเทรดฟอเร็กนะครับไม่ใช่ว่าคุณเรียนคอร์สนี้แล้วจะเก่งมนเทพเจ้าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่าง,งนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไลา่ดูได้นะครับ หรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทศออกเทศทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ p l a y นี้นะผมซึ่ง playlist เนี้เป็น playlist ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโอนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมเราเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมสจแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แแท่่งงเเเเีียยยนนนะคครรัับไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจา้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั o นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกาว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนนลมัต้องเดดงไม่่ใชตแล ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาล็อกเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้อบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มิชาะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ5้าบ้าเปซนะครับผมถึงประมาณ60%สเปนท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลเขาปสเปอร์เซ็นซึ่งถามว่ามันมีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลแปดสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าว,าวเนเเเเรรรท่่่หมมาาาาายว,าวาาข้100 th, ้้ใแพ แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะครับผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,5 9 9บาท ซึ่งราคาเนี่ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าที่อื่นสินสรียที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ l i n e i อเดีดเอ็มเจองตรงนี้เลยนะครับมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7จ็ดห้าเก้าเก้านะรบ,รบกวนพี่พิมพ์มาตามที่เป๊ะเลยนะครับว สนใจ7จนะ็ดเก้านาะผมจะรู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวโค้ดขวามือได้เลยนั่นเองเนาะราคาตรงนี้ต้องบอกกอนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอค์สเนี้ยตัวเนื้อหารจริงอะมันหลักเหมือนด้วยซ้ำเนาะแต่ว่า ผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อที่คนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะแล้วก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนอน,นั่นเองนะผมแต่ว่าช่วงนี้ผมว่าราคามันก็โอเคแล้วอยู่ก,กลางๆไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากจนเกินไปก็คิดว่ายังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ขายคอตัวนี้ราคาที่7,59บาทเจรปรันห้ารลอยเข้าสอบมก้าราทอยู่นั่นเองนะรมอย่างที่บอนึ่าราคาจสมัะ ติดต่อมาเลยที่ไลน์ ID ดีแอดตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดเท่าเก่าลูกพรวนพิมตามนี้ไปเป้เลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับคนที่ลงเรียนไปแล้วนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนีีนีีี้้้เเเเคคคาาาาาาปป็็นนนนนรรรรวววิท่่่่พพสงมมใหหดููะะะัับบจตภื คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับส้อยเปอร์เนน้ล็นต์นะสมกไรนั่นเองนะครับ ประโยชน์ที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากๆเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตโปรนี่ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่เคาาทักมนะรับว่าาผมขออนุญตทักไลน์ส่วนนตตััวะคคครบบผมม้้อองขอุณโากๆครับที่ให้โอกาส ผมได้เรียนคลิปประบบบการเทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้900เหรียญนะต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่า มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไหวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกีกแล้วเนเน่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสิตอนนี้ถอนทุนเอากาไร200้นั่นเองนะครับก็น,นี่คือรูปภาพพอที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมโนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไรสาไร้อ0เหรียญน,นะผมทุ่งแน่นอนว่ากาไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนน่นองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่สามตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ผุมคุยกันในไลนะ์เนาะนะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปไม่ให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3ามรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีเนเนีียยิจะะดดึดนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอกรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเเวลลาคนลคนนงิปใ YouTube Took Tik หรือี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้ะกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนนะ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้านะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณี่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมนะห,ออหมื่นฮะหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหนรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซลลไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากขาโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีคักนะครับประมาณนี้เลยนะ อันนี้ก็เราได้อา่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอร์สบับมีหายากนะครับปกติจะ20,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็ดนะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะ เพราะตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเอาไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีไม่ว่าจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเป่าเนาะถูกๆไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบ,บอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามเด่นดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับ เราเติมเงินให้กับตลาดไม่รูุ้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมถ้าเอาเงินตรงนั้นนะ่ยมาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวันที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้ต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอยังไงก็เสียนะครับเพราะนั่นจะดีกว่าไหมถ้าเอาเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอร์ตรงนี้ก่อนบอกได้เลยว่า ยังไงก็คุ้มค่านอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไปล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะอเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาะอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่75.9นะครับนะ้อแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคิลโค้ดขวามือตรงนี้ก็ได้ นะครับตนอนเราทักมาว่าสนใจเจ็ด้าเนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ